สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซ่านะคะวันนี้นะคะแพรจะมาสปอยหนังเรื่องมหัศจรรย์คำสาปแห่งป่าพิศวงค่ะเป็นหนังแนวแฟนตาซีมิวสิคัลที่ดัดแปลงรวมเอาเทพนิยายของสองพี่น้องตระกูลกิมมาเชื่อมโยงกันในป่าพิศวงค่ะเรื่องราวเริ่มต้นที่กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรห่างไกลมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ริมชายป่าและในหมู่บ้านแห่งนี้มีซินเดอเรลล่าสาวน้อยผู้ถูกกดขี่จากแม่เลี้ยงและลูกติดมีแจ็คหนุ่มน้อยผู้รักอิสระและมีช่างทำขนมปังกับภรรยาของเขาทุกคนที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่มีความต้องการของตัวเองซินเดอเรลล่าอยากจะไปร่วมงานเลี้ยงเต้นรำในวังแจ็คอยากให้วัวเพื่อนของเขามีน้ำนมและช่างทำขนมปังกับภรรยานั้นอยากจะมีลูกแต่พวกเขานั้นก็ไม่สามารถสมหวังได้ง่ายๆอยู่มาวันนึงขณะที่ช่างทำขนมปังกำลังทำความสะอาดร้านอยู่ๆแม่มดข้างบ้านก็พังประตูเข้ามาหาพวกเขาทั้งสองคนตกใจมากและกล่าวถามแม่มดว่าแกต้องการอะไรแม่มดก็บอกว่าไม่ใช่ข้าที่ต้องการแต่เป็นพวกเจ้าต่างหากในท้องไม่มีเด็กใช่ไหมและมันจะไม่มีอีกเลยเว้นแต่แกจะทำตามที่ข้าสั่งช่างทำขนมปังก็พูดว่าแกพามาอะไรเนี่ยแม่มดจึงได้เล่าว่าเมื่อก่อนนี้นะตอนแกยังเป็นทาลกแบบอพ่อแกพาเมียและตัวแกมาที่กระท่อมหลังนี้พวกเขาเป็นคู่รักที่แสนดีแต่เป็นเพื่อนบ้านที่น่าชังมากแม่ของแกตั้งครรภ์ลูกอีกคนและเปรี้ยวปากอยากกินผักในสวนค่ะพ่อของแกจึงไปขโมยผักค่ะก็ให้เขาขโมยไปโดยมีข้อแม้ว่าต้องเอาทาลกในครรภ์มันแลกแต่เขานั้นก็ดันไปขโมยของที่สำคัญมากขโมยถั่ววิเศษไปด้วยซึ่งข้าก็ไม่รู้เรื่องนั้นจนทำให้แม่ของข้าสาปข้าให้มีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ด้วยความโกรธข้าจึงรีบไปเอาเด็กมาและนำเด็กไปซ่อนแต่มันก็ยังไม่สาแก่ใจข้าจึงได้สาปให้ทุกคนในบ้านหลังนี้เป็นหมันภรรยาช่างทำขนมปังได้ยินแบบนั้นก็เสียใจมากแม่มดที่ตอนนี้ได้หมดสิ้นความโกรธแล้วจึงได้บอกวิธีแก้คำสาปให้พวกเขาว่าจงเข้าไปในป่าและหาของเหล่านี้มา 1. วัวที่ขาวราวกับน้ำนม 2. ผ้าคลุมสีแดงราวกับเลือด 3. เส้นผมที่เหลืองราวกับข้าวโพดและ 4. รองเท้าที่บริสุทธิ์ราวกับทองคำเอาของทั้งหมดนี้กลับมาภายใน3วันก่อนจันทร์สีฟ้าจะปรากฏข้ารับประกันว่าแกจะได้ลูกน้อยที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแม่มดก็กลายเป็นพายุหายไปช่างทำขนมปังจึงเริ่มออกเดินทางทันทีก่อนไปภรรยาของเขาก็ได้พบกับถั่ววิเศษในเสื้อคลุมของพ่อช่างทำขนมปังจึงนำมันติดตัวไปด้วยขณะเดียวกันแม่ของแจ็คนั้นก็อยากให้แจ็คนำวัวไปขายที่ตลาดเพื่อนำเงินมาประทังชีวิตแจ็คจึงต้องเดินทางเข้าไปในป่าในหน้าของซินเดอเรลล่านางก็ได้ตรงเข้าไปในป่าเหมือนกันเพื่อไปขอพรที่ต้นวิลโลหลุมศพแม่ของนางขณะที่นางกำลังอธิษฐานอยู่นางฟ้าก็ได้ปรากฏกายขึ้นมาพร้อมกับประทานชุดทองคำหรูหราให้ซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าก็ดีใจมากแล้วรีบตรงไปที่งานเต้นรำทันทีในด้านของช่างทำขนมปังและภรรยาขณะที่พวกเขาพูดคุยกันอยู่ในป่าแจ็คและวัวก็ได้เดินทางผ่านมาพอดีพวกเขาจึงรีบตรงไปทักทายแจ็คและพอพวกเขารู้ว่าแจ็คกำลังจะนำวัวไปขายภรรยาช่างทำขนมปังจึงได้หลอกให้แจ็คแลกวัวกับถั่ววิเศษแจ็คก็รู้สึกสนใจและถามว่าวันหลังผมมาขอซื้อวัวคืนได้ไหมช่างทำขนมปังก็บอกว่าได้แจ็คจึงยอมแลกเปลี่ยนทันทีช่างทำขนมปังนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่ต้องหลอกเด็กแบบนั้นเขาจึงได้บอกให้ภรรยาพาวัวกลับไปที่บ้านก่อนและเขาจะไปตามหาของที่เหลือเองแล้วภาพก็ตัดมาที่เจ้าชายรูปงามคนหนึ่งเขากำลังควบม้าตามเสียงขับขานอันไพเราะจนได้มาเจอกับหญิงสาวหน้าตาสดสวยบนหอคอยแล้วเขาก็ได้เห็นแม่มดเรียกหญิงนางนั้นว่าราพันเซลแม่มดยังได้บอกให้ราพันเซลปล่อยผมลงมาราพันเซลก็ปล่อยผมสีทองแสนยาวนั้นลงมาเจ้าชายก็มองดูราพันเซลอย่างเคร่าเคร่มแล้วภาพก็ตัดมาที่หนูน้อยหมวกแดงเมื่อเธอเดินทางจนมาเจอบ้านของคุณยายเธอก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติเธอจึงค่อยๆเดินเข้าไปหาคุณยายที่เตียงและเมื่อเธอเปิดผ้าม่านออกมาคุณยายก็กลับกลายเป็นหมาป่าหมาป่าจึงจัดการกินเธอทันทีช่างทำขนมปังที่ผ่านมาพอดีจึงได้ยิ
ินเสียงร้องกรีดออกมาจากบ้านเขาจึงเดินเข้าไปดูในบ้านนั้นจนได้เห็นหมาป่านอนท้องป่องหลับอยู่บนเตียงพร้อมกับเสียงขอความช่วยเหลือช่างทำขนมปังจึงได้ตัดสินใจใช้มีดผ่าท้องหมาป่าช่วยหนูน้อยหมวกแดงและคุณยายออกมาหนูน้อยหมวกแดงก็รู้สึกซึ้งใจมากเธอจึงได้มอบผ้าคลุมสีแดงให้เขาเป็นการตอบแทนในด้านของแจ็คเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขาก็ถูกแม่ดุทันทีแถมแม่ยังปาถั่ววิเศษ5เม็ดนั้นทิ้งต้นถั่ววิเศษจึงเริ่มงอกขึ้นมาในด้านของซินเดอเรลล่าในที่สุดความฝันของนางก็กลายเป็นจริงเจ้าชายได้เต้นรำกับนางเพียงคนเดียวแต่เมื่อเขาหันไปนางกลับรีบวิ่งหนีนางได้วิ่งเข้าไปในป่าจนได้ไปเจอกับภรรยาของช่างทำขนมปังพวกเขาทั้งสองพูดคุยถามถ่ายกันไปมาจนได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ซินเดอเรลล่าเจอมานั้นมันไม่เหมือนกับที่เธอคิดเลยสักนิดเธอจึงรู้สึกลังเลแล้วภรรยาช่างทำขนมปังก็สังเกตเห็นรองเท้าที่บริสุทธิ์ราวกับทองคำของซินเดอเรลล่าแต่อยู่ๆวัวของเธอก็ได้วิ่งหนีเธอจึงต้องรีบตามวัวไปเช้าวันต่อมาแจ็ค ก็ได้วิ่งมาหาช่างทำขนมปังพร้อมกับนำเหรียญทองคำ5เหรียญมาให้เหรียญทองคำที่เขาขโมยมาจากเมืองยักษ์บนต้นถั่ววิเศษแต่ช่างทำขนมปังก็ไม่มีวัวคืนให้แจ็คจึงคิดว่าช่างทำขนมปังคงอยากได้ทองเพิ่มเขาจึงรีบวิ่งกลับไปที่ต้นถั่วในด้านภรรยาช่างทำขนมปังระหว่างทางที่เธอตามหาวัวอยู่เธอก็บังเอิญได้ยินเจ้าชายคุยกันถึงเรื่องของราพันเซลสาวสวยที่มีผมสีเหลืองราวกับข้าวโพดเธอจึงรีบมุ่งหน้าตรงไปที่หอคอยนั้นแล้วเธอก็ปลอมเสียงเป็นเจ้าชายเรียกชื่อของราพันเซลและบอกให้เธอปล่อยผมลงมาราพันเซลก็หลงเชื่อรีบปล่อยผมลงมาภรรยาช่างทำขนมปังจึงได้ลากผมของราพันเซลไปตัดกับหอกแหลมด้านบนจนเส้นผมขาดตกลงมาในด้านของช่างทำขนมปังเขาก็ได้เดินตามหาวัวจนไปเจอกับมันเข้าโดยบังเอิญสักพักหนึ่งภรรยาของเขาก็เดินมาเจอเขาตอนนี้พวกเขาก็ได้ของมา3อย่างแล้วทั้งวัวผ้าคลุมและก็เส้นผมขาดแต่รองเท้าพวกเขาดีใจมากที่ความต้องการใกล้จะเป็นจริงแล้วแต่แล้วขณะที่พวกเขากำลังดีใจอยู่แจ็คก็ได้นำไข่ทองคำมาให้พวกเขาเพื่อแลกกับวัวแต่อยู่ๆวัวก็มีอาการผิดปกติและสิ้นใจไปทันใดนั้นสายลมก็ได้พัดโหมกระหน่ำพร้อมกับเสียงแม่มดลอยมาบอกว่า2ราตรีผ่านไปแล้วเช้าวันต่อมาในด้านของราพันเซลเจ้าชายก็ได้มาหานางจริงๆทั้งสองก็หลงรักและถูกใจกันและกันแต่แม่มดแม่เลี้ยงของราพันเซลนั้นกลับไม่พอใจอย่างมากขณะที่เจ้าชายกำลังควบม้ากลับไปแม่มดก็ได้สิกหนามขึ้นมาขวางทางเจ้าชายไว้จนเจ้าชายตกม้าหน้าคว่ำใส่หนามจนตาบอดแล้วแม่มดก็ขึ้นไปตัดผมของราพันเซลทิ้งในด้านของแจ็คเขาก็ได้ขึ้นไปขโมยของอีกครั้งคราวนี้เขาได้ขโมยพินทองคำตามคำท้าของหนูน้อยหมวกแดงจนถูกยักษ์ไล่ตามมาด้วยเมื่อแจ็คปีนป่ายลงมาถึงพื้นเขาก็รีบใช้ขวานตัดต้นถั่วยักษ์นั้นจนยักษ์ที่ปีนตามมาตกลงมาตายในที่สุดส่วนซินเดอเรลล่านางที่ยังตัดสินใจไม่ได้ก็ได้กลับไปที่งานเต้นรำและวิ่งหนีอีกครั้งเจ้าชายก็วิ่งตามนางอีกและคราวนี้เจ้าชายก็ได้ลาดน้ำมันดิบดักทางซินเดอเรลล่าไว้ด้วยซินเดอเรลล่าที่ติดกับจึงได้ใช้เวลาคุ้นคิดอีกครั้งจนเธอได้ตัดสินใจทิ้งรองเท้าไว้ข้างหนึ่งเพื่อดูว่าเจ้าชายจะทำยังไงต่อแล้วนางก็วิ่งหนีเข้าไปในป่าจนได้ไปเจอกับภรรยาของช่างทำขนมปังอีกครั้งภรรยาช่างทำขนมปังจึงได้กล่าวขอแลกถั่ววิเศษกับรองเท้าแต่ซินเดอเรลล่าก็ไม่สนใจและโยนถั่วนั้นทิ้งไปสักพักหนึ่งทหารก็ตามซินเดอเรลล่ามาซินเดอเรลล่าจึงต้องรีบหนีภรรยาช่างทำขนมปังจึงขอแลกรองเท้าเธอกับรองเท้าของซินเดอเรลล่าเพื่อให้เธอวิ่งเร็วขึ้นซินเดอเรลล่าจึงยอมแลกเปลี่ยนแต่ทหารก็พยายามแย่งรองเท้าข้างไปเมื่อเจ้าชายควบม้าตามมาถึงพวกเขาภรรยาช่างทำขนมปังจึงกล่าวขอรองเท้าข้างนี้กับเจ้าชายเจ้าชายก็ให้เธอทหารจึงยอมคืนรองเท้านี้ให้ภรรยาช่างทำขนมปังก็ดีใจมากรีบวิ่งกลับไปจนไม่ทันได้สังเกตว่าต้นถั่วต้นที่2กำลังงอกขึ้นฟ้าส่วนเจ้าชายนั้นก็ได้มุ่งหน้าตรงเข้าไปในหมู่บ้าน
านพร้อมกับประกาศตามหาหญิงสาวที่สามารถสวมรองเท้านี้แม่เลี้ยงใจร้ายที่อยากให้ลูกสาวของเธอได้แต่งงานกับเจ้าชายจึงหั่นเท้าของลูกออกเล็กน้อยเพื่อให้สวมรองเท้าได้แต่มันก็ไม่เนียนอยู่ดีจนมาถึงซินเดอเรลล่าเจ้าชายก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นนางเขาบรรจงสวมรองเท้าให้นางและขอนางแต่งงานทันทีจากนั้นเพื่อเป็นการลงโทษแม่เลี้ยงใจหลายและลูกๆเหล่านกน้อยเพื่อนของซินเดอเรลล่าก็บินลงมาลุมจิกลูกตาของพวกนางในด้านของราพันเซลนางนั้นยังได้ถูกแม่มดไล่ให้ไปอยู่ในบึงในเขตลึกสุดของป่าแต่เจ้าชายก็พยายามตามหานางจนเจอถึงแม้เขาจะตาบอดราพันเซลจึงรีบวิ่งตรงไปหาเจ้าชายและสวมกอดเขาไว้พร้อมกับร้องไห้ออกมาแล้วปาฏิหาริย์ก็ได้เกิดขึ้นน้ำตาของราพันเซลช่วยรักษาตาของเจ้าชายจนกลับมาเป็นปกติทั้งสองจึงจูบกันอย่างดีใจในหน้าของช่างทำขนมปังในที่สุดเขาก็หาวัวสีขาวตัวใหม่มาได้ตอนนี้พวกเขาก็ได้ของครบทั้ง4อย่างแล้วแต่แม่มดก็ดูออกว่าวัวตัวนี้ไม่ใช่สีขาวจริงๆแต่มันถูกทาด้วยแป้งพวกเขาจึงบอกความจริงว่าวัวขาวตัวนั้นตายไปแล้วแม่มดจึงได้บอกว่าข้าสามารถปลุกชีพมันได้พวกเขาจึงรีบพาแม่มดไปที่ศพวัวเมื่อไปถึงแม่มดก็ลงมือไล่คาถาคืนชีพให้วัวตัวนั้นจากนั้นแม่มดก็บอกว่ารีบเอาของทั้งหมดให้วัวกินเร็วพวกเขาแม้จะแปลกใจเล็กน้อยแต่ก็รีบทำตามเมื่อวัวกินของพวกนั้นไปเสร็จแม่มดก็บอกให้พวกเขารีดนมวัวออกมาแต่นมวัวกลับไม่ออกมาเพราะเส้นผมของราพันเซลเป็นสิ่งที่แม่มดสัมผัสไปแล้วมันจึงไม่สามารถใช้ได้แจ็คจึงบอกให้ลองใช้เส้นใยจากข้าวโพดจริงๆแล้วมันก็ได้ผลวัวได้ให้น้ำนมแก่พวกเขาแม่มดจึงรีบดื่มนมนั้นเข้าไปท่ามกลางจันทร์สีฟ้าทันใดนั้นคำสาปก็ถูกถอนความสวยของแม่มดก็ได้กลับคืนมาแถมภรรยาของช่างทำขนมปังก็ท้องโตขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นทุกคนก็ต่างมีความสุขและได้สิ่งที่ตนเองต้องการแต่เรื่องราวที่น่าจะจบลงด้วยดีมันกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะขณะที่ทุกคนกำลังร่วมยินดีกับงานแต่งงานของเจ้าชายกับซินเดอเรลล่าอยู่ๆพื้นดินก็ได้สั่นไหวอย่างไม่ทราบสาเหตุพวกเขาทุกคนจึงได้ตรงเข้าไปในป่าอีกครั้งสภาพของป่านั้นก็พังเละไปหมดต้นไม้มากมายถูกหักโค่นสักพักหนึ่งพื้นดินก็ได้สั่นไหวอีกครั้งพร้อมกับยักษ์สาวเดินตรงมาหาพวกเขาแล้วยักษ์สาวก็พูดว่าเด็กชายที่ฆ่าสามีข้าอยู่ที่ไหนแม่มดจึงรีบตรงเข้ามาบอกว่าเราจะจับเขามาให้เจ้าทันทีแต่ขอละอยากขยับไปไหนแต่แล้วแม่ของแจ็คก็เข้ามาด่ากราดยักษ์อย่างไม่สนใจอะไรจนทุกคนต้องช่วยกันหยุดปากเธอแต่เธอก็ไม่ยอมหยุดจนเธอได้ถูกชายคนหนึ่งผลักล้มหัวฟาดและเสียชีวิตไปแล้วเขาก็โกหกยักษ์ว่าแจ็คอยู่ตรงหอคอยยักษ์จึงมุ่งหน้าไปทางนั้นจากร้านช่างทำขนมปังและภรรยาก็ออกตามหาแจ็คพวกเขานั้นได้แยกกันตามหาจนภรรยาช่างทำขนมปังบังเอิญเดินไปเจอกับเจ้าชายเธอก็ต้องรู้สึกอึ้งมากๆเพราะเจ้าชายดันถูกใจในความกล้าหาญของเธอที่เธอกล้าเดินเข้ามาในป่าคนเดียวจนรู้สึกอยากจะจูบเธอภรรยาของช่างทำขนมปังก็เกือบจะหลงในคารมของเจ้าชายแต่ก็พยายามตั้งสติและบอกว่าเรื่องนี้มันผิดแต่เจ้าชายก็ไม่ยอมแพ้จนเธอหลงจูบกับเจ้าชายจนได้ในด้านของช่างทำขนมปังเขาเดินมาจนบังเอิญพบกับซินเดอเรลล่าที่กำลังนั่งเศร้าอยู่เพราะต้นวิลโลหลุมศพแม่ของเธอถูกทำลายและเธอยังรู้อีกว่าเจ้าชายนั้นเป็นคนหลายใจช่างทำขนมปังจึงพูดปลอบใจเธอและชวนให้เธอตามมาด้วยในด้านภรรยาของช่างทำขนมปังเธอรู้สึกสับสนกับเรื่องนี้มากเถียงกับตัวเองไปมาตกลงแล้วป่านี้เล่นตลกอะไรกับเธอกันแน่แต่แล้วสักพักหนึ่งยักษ์ก็เดินมาทางเธอจึงพยายามหลบจนพลาดท่าตกหน้าผาไปเมื่อเวลาค่ำมาถึงช่างทำขนมปังที่กลับมายังจุดนัดก็รู้สึกกังวลกระวายใจว่าทำไมภรรยาถึงไม่กลับมาสักทีและสักพักหนึ่งแม่มดก็จับตัวแจ็คมาช่างทำขนมปังที่สังเกตเห็นผ้าพันคอของภรรยาเขาอยู่กับแจ็คก็ถามแจ็คว่าเอาผ้านี้มาจากไหนแจ็คจึงได้พูดว่าผมเสียใจด้วยตอนไปถึงผมก็เห็นเธออยู่ใต้หน้าผาแล้วช่างทำขนมปังจึงรู้สึกเสียใจมากเขาเอาแต่กล่าวโทษตัวเองแม่มดก็บอกให้เขาหยุดเสียใจก่อนและรีบเอาตัวแจ็คไปส่งให้ยักษ์ซินเดอเรลล่ากับหนูน้อยหมวกแดงก็รีบห้ามไว้แต่ช่างทำขนมปังก็รู้สึกเริ่มเห็นด้วยกับแม่มดเพราะที่ภรรยาเขาตายก็เพราะตามหาแจ็คทุกคนจึงเริ่มเถียงกันไปมาว่าใครกันแน่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมด
ทุกคนก็ต่างโยนความผิดให้กันไปมาแม่มดจึงบอกให้ทุกคนเงียบเธอเริ่มสาธยายความผิดของทุกคนและบอกให้ส่งแจ็คให้ยักษ์อีกครั้งก่อนที่คนในอาณาจักรจะตายกันหมดแต่ทุกคนก็ไม่ยอมอยู่ดีแม่มดจึงโยนเม็ดถั่ววิเศษให้ทุกคนและยอมให้แม่ของนางลงโทษนางซะดีกว่าแม่ของแม่มดจึงได้สาปให้นางกลายเป็นบ่อน้ำมันดิบทุกคนที่เห็นแบบนั้นจึงเริ่มคิดได้และกล่าวโทษตัวเองแต่แล้วช่างทำขนมปังก็ตัดสินใจทิ้งลูกตัวเองให้ซินเดอเรลล่าและเดินหนีไประหว่างทางเขาก็เอาแต่พูดโทษตัวเองจนเขาได้ไปเจอกับพ่อของเขาพ่อของเขาจึงได้พูดเตือนสติเขาว่าอย่าทิ้งลูกตัวเองเหมือนที่พ่อเคยทำแกต้องดีกว่าพ่อช่างทำขนมปังจึงนั่งร้องไห้ฟูมฟายคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆแล้วรีบกลับไปหาลูกแล้วทุกคนก็หันมาช่วยกันวางแผนกำจัดยักษ์ตนนี้และขณะที่ซินเดอเรลล่ากำลังดูลูกของช่างทำขนมปังเจ้าชายก็บังเอิญผ่านมาเจอเธอจึงได้พูดความในใจกล่าวขอแยกทางกับเจ้าชายและขอเลือกเส้นทางชีวิตของเธอเองเจ้าชายก็ยอมให้เธอทำตามใจถึงแม้เขาจะรักเธอจริงๆแต่เขาก็ถูกเลี้ยงมาให้โปรยเสน่ห์ไม่ใช่จริงใจสักพักหนึ่งพื้นดินก็ได้สั่นไหวยักษ์ค่อยๆเดินตรงมาทางนี้แจ็คจึงรีบขึ้นไปหลอกล่อยักษ์ตามแผนจนยักษ์เดินไปตกหลุมบ่อน้ำมันดิบจากนั้นฝูงนกเพื่อนของซินเดอเรลล่าก็บินมาป่วนยักษ์แล้วแจ็คก็ปาก้อนหินใส่ยักษ์จนยักษ์ล้มลงและสิ้นใจไปพวกเขาจึงกอดกันอย่างดีใจที่สามารถทำสำเร็จแล้วแจ็คกับหนูน้อยหมวกแดงก็ได้ตัดสินใจขออยู่กับช่างทำขนมปังซินเดอเรลล่าก็เช่นกันช่างทำขนมปังก็รู้สึกยินดีมากที่ทุกคนจะมาอยู่ด้วยแล้วเขาก็อุ้มลูกน้อยของเขาพร้อมกับเล่านิทานเรื่องราวของเขาให้ลูกฟังแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องมหัศจรรย์คำสาปแห่งป่าพิศวงเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย